ครับสำหรับใครที่ใช้มือถือ Android นะครับตัวนี้เป็น Redmi 12นะครับสำหรับ Android แบรนด์อื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนเป็นไวนะครับก็จะมีส่วนของการแจ้งเตือนตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนเข้ามือถือเราแตะเข้าไปนะครับระบบก็จะให้เปิดความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วก็ใส่ข้อมูลรายละเอียดของเรานะครับนะครับมีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเยอะนะครับให้เราทำการเปิดนะครับหากใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าทำการเปิดก็เปิดได้นะครับนะครับในส่วนของบริการตำแหน่งการแจ้งเตือนภายในไวตัวนี้นะครับนะครับให้เราเปิดตัวนี้นะครับสวิตช์การแจ้งเตือนภายในไวแล้วก็เปิดตำแหน่งตัวนี้เป็นระบบของ Android นะครับมีความสำคัญสำหรับหลายคนที่อาจจะมองข้ามนะครับนะครับโดยเพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาจากหน้าตั้งค่าหรือว่า setting ตัวนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่าแผ่นดินไหวหรือว่าตัวอักษร3ตัวเลขก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาละกันนี้ให้เพื่อนเข้าดู2เมนูนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อกู้นะครับนะครับเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดตำแหน่งตัวนี้นะครับ